สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำไก่ทอดซอสเกาหลีทานนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะเหมือนในร้านที่เราไปทานเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้นะคะส่วนผสมของไก่แล้วก็ในส่วนผสมของซอสนะคะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปและในโพสต์ไว้ให้นะคะแม่บ้านใช้ปีกไก่บนนะคะล้างสะอาดแล้ว600กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะกระเทียมสับหรือว่าเป็นผงกระเทียมก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะ 20-30 นาทีนะคะเรามาทำในส่วนของซอสนะคะตั้งกระทะไฟอ่อนค่ะใส่เนย1ช้อนโต๊ะนะคะซอสพริกโคจูจังนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแม่บ้านใช้ซอสพริกยี่ห้อนี้นะคะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะผัดคนให้เข้ากันนะคะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยค่ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลก็ได้ค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วปิดไฟพักไว้ก่อนค่ะนำปีกไก่ที่หมักครบเวลาแล้วมาใส่ไข่ไก่ไป1ฟองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผสมแป้งมัน1ถ้วยแป้งทอดกรอบ1ถ้วยนะคะผงฟู1ช้อนชาค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะตั้งน้ำมันสำหรับทอดนะคะใช้ไฟกลางค่ะเราจะทอด2รอบนะคะระหว่างรอเราก็นำไก่มาคลุกแป้งให้ทั่วเลยนะคะคลุกรอไว้เลยค่ะพอน้ำมันเดือดเราจะได้นำลงทอดได้นะคะนำลงทอดรอบแรก10นาทีก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะทอดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะต้องเอาน้ำมันอันนี้ไปกองก่อนนะคะเอาเศษแป้งออกแล้วนำมาทอดรอบ2ได้นะคะนำมาทอดรอบที่2ค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะคะทอดจนไก่สุกดีนะคะตักขึ้นได้เลยค่ะนำซอสที่ปรุงไว้มาตั้งไฟอ่อนนะคะใส่ไก่ที่ทอดลงไปค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะเสียงไก่นี่กรอบใช้ได้เลยนะคะโรยงาขาวคั่วค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องลองนะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติเหมือนที่ร้านเลยค่ะไก่กรอบนะคะคือแป้งที่เราใช้แป้งทอดกรอบแล้วก็ผสมแป้งมันนะคะทำให้ไก่กรอบมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ